สวัสดีครับทีสปอร์ต7และ AAS Play ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล M150 Championship ประจำฤดูกาล 2022-2023 นะครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครปฐมครับในการพบกันระหว่างทีมนครปฐมยูไนเต็ดพบกับตราด FC ครับโดยมีคุณวิริวิทย์เจริญเชื้อและผมธนทร ลืองสิริรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับสวัสดีครับจากผลเมื่อวานถ้าวันนี้ตราดชนะครับเลื่อนชั้นทันทีนะครับแต่ว่าจะเป็นแชมป์หรือเปล่าเนี่ยรอลุ้นผู้ตัดสินเป่าเริ่มเกมการแข่งขันในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับเจ้าบ้านนครปฐมครับในเสื้อสีกรมท่านะครับส่วนตราดในเสื้อสีแดงเตะมุมของนครปฐมครับเปิดมาจังหวะนี้เอาได้มงด้วยแล้วคลุกคลิกอยู่แล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหยังไม่ถึง2นาทีครับนครปฐมออกนำแล้วครับปีเตอร์เนอร์การ์ดครับกองหน้าชาวนอร์เวย์เลยครับนครปฐมยูไนเต็ดออกนำเร็วครับจังหวะเตะมุมเปิดขึ้นไปครับแล้วเหมือนบอลคลุกคลิกครับมาเข้าทางปีเตอร์เนอร์การ์ดพอดีเลยครับเหมือนจะมีจังหวะหม่งชงของเล่นนครปฐมนะครับเดี๋ยวดูมุมนี้ครั้งหนึ่งครับคนที่หม่งชงเนี่ยคือหมายเลข21อย่างชนทัศน์ครับเรืองยศครับเปิดโค้งมาแล้วได้มงด้วยครับแต่ว่าคุมทิศทางไม่ได้ครับบอลข้ามคานออกไปดูแล้วก็น่าจะเปิดเข้าไปรู้เลยครับกฤษดาโอ้นี่ตัดสินใจขอยิงครับแม่บอลเบาไปหน่อยครับ5เกมที่ผ่านมาครับชนะ7เสมอ6หวังยาวมาของณัฐนันท์ครับหนีเบียดกันอยู่แล้วสัจพรชิงบอลเล่นมาได้ปุ๋ยศิลป์เป่าฟ้าให้เลยครับโอ้เหลี่ยมได้เปรียบครับนี่ฟ้องจะขอใบเหลืองด้วยครับจิรพงษ์รักสงครามครับเสียเหลี่ยมให้สัจพรนะครับตรงนี้ทำให้จิรพงษ์เองต้องเบียดครับเบียดแล้วใช้มือปีเตอร์นาการไหลมาที่กฤษดากฤษดาออกมาที่สัจพรครับสัจพรมีขยับหลอกอยู่กฤษดาไหลมาข้างในจังหวะนี้ตวัดบอลลอยโดครับแล้วตามมาเล่นเองครับปีเตอร์เนกาหม่งชงมาที่สัจพรสกิดต่อมาอาทิตย์เบิร์กแหมไม่เลือกยิงครับไปล็อก1จังหวะแล้วตวัดลูกนี้ก็ตรงตัวผู้สาประตูครับโอ้โหเดี๋ยวกลับมาดูครับจังหวะนี้ของอาทิตย์เบิร์กนะครับได้หลุดมาแต่2คนของตราดก็พยายามขวางยังหาทางแหวกช่องได้นะครับสุดท้ายก็ยังถือว่าปฏิกิริยาของอาทิตย์เบิร์กเนี่ยยังทำได้ดีครับแต่ตรงตัวสุภวัฒน์เลยครับยิงไม่ได้แรงเท่าไหร่ใช่ครับจะได้จบสกอร์หรือเปล่าครับตราดพรชาหลบมาคนนึงแล้วแทงจังหวะนี้ไม่ผ่านครับบอลกลับมาเป็นของนครปฐมครับกฤษดาไปเองเลยครับไม่มีผู้เล่นเข้ากฤษดาหลบมาคนนึงกฤษดาแล้วยิงลูกนี้เฉี่ยวเสาออกไปครับกฤษดาวงแก้วทุ่มหยอดขึ้นมาครับนครปฐมแล้วโดนเบียดมาถึงปีเตอร์นากาศนัทนันปีเตอร์เบิ้ลมาก็โดนคาตาโนะมงทิ้งออกมาครับเจ้าบอลมาเข้าทางตราดแทงตามช่องมาลูกนี้ครับโมฮัมเหม็ดเอสแซมควบมาแล้วครับในเขตโทษหาเหลี่ยมจะยิงอยู่แล้วยิงจังหวะนี้ต้องสไลด์บล็อกมาได้ครับโชคชัยเปิดยาวขึ้นมาครับวัฒนาชัยหม่งสกัดไว้ของตราดครับนัทนันออกมาที่เนื้อกาดพลิกมาได้ครับปีเตอร์เนื้อกาดหลบมาสวยเลยครับแล้วหักกลับเข้ามาข้างในสัจพรได้ยิงลูกนี้ข้ามขานออกไปครับโอ้โหโอกาสเน้นๆเลยครับนครปฐมเรืองยศเปิดมาบอลโด่งเลยเอาครับออกมาไม่โดนด้วยลูกนี้ยังมองสกัดได้แล้วจอดจ่อก็โดนสกัดลูกนี้ตีลังกายิงไม่ตรงกรอบครับโอ้โหโอกาสของตราดนะครับฟรีคิกเปิดขึ้นมาครับจิรพงษ์หม่งชงแล้วติดครับเอสแอมเปิดขึ้นไปอีกทีนึงแต่สุดท้ายเนี่ยผู้เล่นของนครปฐมแล้วยิงลูกนี้ก็ยังไม่ตรงกรอบครับโอ้โหคือนครปฐมก็พยายามจะหม่งออกไปตรงนี้นะครับยุทธพิชัยครับตีลังกาโอ้โหนึกสัจพรตุ้มสุวรรณครับเปิดโด่งมาลูกนี้อ้าวหม่งสกัดได้ครับบอลมาเสา2เก็บไว้ครับธนวัฒน์หลอก1จังหวะไหลมาหน้าเขตโทษอนุกรณ์หลบมาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหซุปเปอร์เซฟเลยครับสุภวัฒน์ศรีโนไทยครับลูกยิงไกลของอนุกรณ์สังรำครับแต่งแล้วยิงลูกนี้ครับพงศกรจ่ายยัดขึ้นมาเลี้ยงไม่ผ่านอีกครับเอสแอมเอาครับนครปฐมเก็บได้ครับสัจพรไหลมาพื้นที่ว่างลูกนี้เติมขึ้นมาแต่ว่าล็อกไม่ผ่านครับชัยพลผู้เล่นตาก็หมดเรี่ยวแรงชัยพลไปตัดบอลมาได้ข้างในมีโจนาธานเบนาโดเปิดมาโดนสกัดไว้หน้าเขตโทษท
ธนวัฒน์ลูกนี้กดแล้วโอ้โหติดบล็อกออกไปครับเปิดเตะมุมมาโอ้ผู้สาประตูขึ้นมาด้วยเลยครับของตราดลูกนี้หนุนโด่งขึ้นมาใหม่ครับบอลตกอยู่ในกรอบเขตโทษจะตีลังกาเลยโอ้เข้าหัวเพื่อนเลยครับโอ้เสียฟาวไปครับเอสแซมได้แค่ตีลังกาครับสุดท้ายบอลโด่งขึ้นมานะครับแล้วเลยตัวแล้วครับสุดท้ายขึ้นฟาดเป็นตะก้อเลยเหมือนซันแบ็กเลยครับลูกนี้โอ้แล้วตราดจะเก็บบอลเล่นไม่ได้อีกครับโอ้นครปฐมเอาบอลมาครับชัยพลอดทนไหลต่อมาครับโควีแซมสุดเส้นหลังแล้วลูกนี้เปิดยอดมายังสกัดได้ครับแล้วเคลียร์กันลูกนี้โอ้โควีแซมล้มลงไปผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับมีงัดกันเป็นของนครปฐมนาเขตโทษได้กดลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบอีกครับผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันไปครับก็เป็นว่าเจ้าบ้านครับนครปฐมยูไนเต็ดครับเฉือนเอาชนะตราด FC ไป1 ประตูต่อ0ครับ